สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่เกมRagnarok X Next Generation นะครับและพบกับผมอีกครั้งเลเวลไฟนะวันนี้เราก็จะมาแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับใครที่กำลังต้องการที่จะออฟแมวนะครับแล้วก็ประสบพบเจอกับปัญหาการเก็บดอกไม้ที่ค่อนข้างจะยุ่งยากมากเพราะว่ามันใช้เวลาในการเก็บเนี่ยค่อนข้างจะนานมากนะครับรอเป็นนาทีเลยกว่าจะได้เก็บสักครั้งเนี่ยแถมคนก็ยังเก็บกันเยอะแยะไปหมดเลยครับเดี๋ยวทางเลเวลไฟเนี่ยก็จะมาแชร์เทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับการเก็บดอกไม้สำหรับเอามาทำออฟแมวนะครับผมก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเก็บดอกไม้ง่ายๆเนี่ยเรามาเริ่มกันที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไลฟ์สกิลของการเก็บเกี่ยวก่อนครับว่าไลฟ์สกิลของการเก็บเกี่ยวเนี่ยคือความจำเป็นที่ค่อนข้างที่จะมากนะครับไม่ว่าจะเก็บดอกไม้เหล่านี้เอาไว้ทำออฟแมวนะครับรวมถึงการเก็บพืชผักต่างๆเองก็มีผลเหมือนกันนะครับก็คือคลิปนี้สามารถทำให้ทุกคนเก็บได้ง่ายขึ้นนะครับไอ้พวกนี้เอาไปทำอาหารก็ได้นะครับหรือเก็บของบางชิ้นที่เอาไปส่งเฟส NPC ก็ได้เหมือนกันนะครับไอ้พวกพิกซอยเลฟนะครับแล้วก็ตัวเบสออฟด้วยเช่นกันเนาะสิ่งที่เราควรรู้ก่อนเลยหลังจากที่เราจะไปเก็บดอกไม้เนี่ยสิ่งแรกก็คือเราน่าจะรู้กันแล้วว่าในสภาพอากาศปกติเนี่ยเวลาเราไปเก็บดอกไม้เนี่ยดอกไม้ที่จะโตในแต่ละครั้งเนี่ยต้องรอ1นาทีนะครับแล้วก็สามารถเก็บได้1ครั้งต่อ1ดอกเท่านั้นถ้ามีใครเก็บไปก่อนหน้าเรากว่าเราจะเก็บเสร็จเนี่ยก็ต้องรอเป็นนาทีเลยทีเดียวและตอนนี้เองก็การเก็บดอกไม้พวกเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างจะมีคนเก็บค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจตเตอร์ลิงอาเคนแล้วก็เป็นตัวทั้งวายนะครับ3ตัวนี้คือคนเก็บค่อนข้างเยอะมากนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่เราควรรู้อย่างแรกก่อนเลยนะครับเริ่มต้นกันที่การเก็บเกี่ยวก่อนละกันนะครับถ้าเราจะไปเก็บเกี่ยวดอกไม้หรือพืชชนิดใดเนี่ยเราก็ควรรู้ก่อนว่าดอกไม้ดอกนั้นน่ะมันมีเวลาเกิดตอนไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวเชตเตอร์ลิงตัวนี้นะครับที่จะเอาไปทำออฟแมวอาวุธเวลาเติบโตเขาจะอยู่ที่รุ่งเช้าแล้วก็พบค่ำนะครับตรงนี้เองก็จะมีเวลาเกิดใหม่บอกอยู่เขาจะบอกว่าเกิดใหม่ได้อีก10นาทีนะครับ40นาทีก็สามารถจะไปเก็บได้นะครับแต่เลเวลไฟจะมีวิธีที่จะดูง่ายกว่านั้นนะครับนั่นก็คือเราสามารถจำเวลาที่จะเก็บดอกไม้ได้แบบตายตัวได้เลยนะครับนั่นก็คือทุกๆชั่วโมงที่เป็นเลขคู่นะครับไม่ว่าจะเป็น6โมงเช้า8โมง10โมงเที่ยงบ่าย2 4โมงเย็นที่เป็นเลขคู่อย่างนี้ครับเราจะเริ่มเก็บดอกไม้ได้แล้วถ้าจะเก็บได้จนถึง40นาทีนะครับหากเป็นดอกไม้ที่ทำออฟแมวนะส่วนถ้าใครเลือกที่จะเก็บเจ้าพวกฟักทองข้าวหรือผลไม้ต่างๆรวมถึงเกรทเทิร์ฟบลูเทิร์ฟอะไรพวกนี้เนี่ยเวลาเกิดก็จะแตกต่างกันไปนะครับนั่นก็คือหลังจากที่ดอกไม้พวกนี้หมดเวลาเราก็สามารถเก็บพวกนี้ได้ต่อเลยนะครับซึ่งดอกไม้เหล่านี้ก็จะเกิดในช่วงเวลาที่เป็นเลขคู่เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นช่วงเลขคู่กับ40นาทีนะครับยกตัวอย่างเช่น 6:40 8:40 10:40 20:40อะไรประมาณนี้นะครับไปจนถึงที่จะวนรอบถัดไปกลับมาที่ดอกไม้เหล่านี้อีกครั้งนึงเนาะเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถรู้เวลาได้แล้วว่าเราจะไปเก็บดอกไม้พวกนี้ในช่วงเวลาไหนได้บ้างนะครับถัดมาสิ่งที่เราควรรู้ในเรื่องถัดไปนะครับมันจะทำให้เราเก็บดอกไม้ได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือเรื่องของสภาพอากาศนะครับเราสามารถไปดูได้ที่สมุดคู่มือเลยสมุดคู่มือหน้าทิปนะครับเลื่อนไปที่หน้า2จะมีเอฟเฟกต์สภาพอากาศอยู่ตรงด้านซ้ายมือนะครับสภาพอากาศทั่วไปเนี่ยเราไม่ต้องสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงอรุณฟ้าใสอาทิตย์ตกสายรุ่งหรือดวงดาวตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับเพราะว่าสภาพอากาศพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้เรานั้นเก็บดอกไม้เร็วขึ้นว่าสิ่งที่เราควรจะรู้จริงๆนั่นก็คือสภาพอากาศแบบพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนดาวตกพายุทรายแดดจัดฟ้าคะนองฝนเล็กน้อยนะครับซึ่งในแต่ละแผนที่เนี่ยมันจะมีสภาพอากาศที่แตกต่างกันไปนะครับยกตัวอย่างเป็น2พื้นที่ละกันนะไม่ว่าภูเขาโยนเนียหรือว่าป่าวงกตเองนะครับก็จะมีการเกิดฝนตกเล็กน้อยเป็นประจำนะครับทำให้พืชผลโตไวขึ้นเก็บได้ทุก3วินาทีนะครับแล้วก็รวมถึงฝนตกพายุทรายแล้วก็แดดจัดด้วยแถบเมืองมอร็อกแล้วก็เซอร์เกรดเดสเซิร์ตนะครับตรงนั้นเองก็ทำให้ดอกไม้เก็บเร็วขึ้นเช่นกันหากเกิดสภาพอากาศเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เรานั้นเก็บดอกไม้ไวขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยไม่ต้องเสียเวลารอนานนะครับส่วนวิธีที่เราจะดูสภาพอากาศเนี่ยเราควรทำยังไงล่ะสิ่งแรกที่เราควรทำเลยนั่นก็คือเปิดแผนที่ใหญ่ด้านขวาบนขึ้นมานะครับก็จะมีสภาพอากาศบอกอยู่ตรงด้านขวาตรงนี้เลยแถบด้านบนเราไม่ต้องสนใจแล้วเนื่องจากเรารู้แล้วว่าดอกไม้แต่ละดอกเนี่ยหรือผักแต่ละพืชผักเนี่ยมันเกิดเวลาตายตัวเวลาใดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นด้านบนเราไม่ต้องสนใจเลยไม่ต้องไปสนใจว่าพบค่ำกลางวันอะไรพวกนี้คือไม่ต้องสนใจนะครับดูแค่แถบล่างเท่านั้นก็พอ
ว่ามันเป็นฝนตกเล็กน้อยหรือเปล่ามีฝนดาวตกหรือเปล่ามีพายุทรายหรือเปล่านะครับซึ่งการเช็คสภาพอากาศเนี่ยจะดูได้ภายในระยะเวลา1ชั่วโมงนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้มันอยู่ในเวลา 5:20 นาทีนะครับตอนที่ผมถ่ายคลิปเราสามารถดูได้ไปจนถึง 6:20 เลยเป็นช่วงเวลา1ชั่วโมงถัดจากนั้นก็จะเป็นการพยากรณ์อากาศนะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสมมติว่าเราจะดูแผนที่อื่นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นภูเขาโยนเนี่ยเรากดดูแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าสภาพอากาศที่เราจะโชว์เนี่ยมันจะโชว์แค่บริเวณในเมืองที่เราอยู่เท่านั้นยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ควันเทล่านะครับถึงแม้ว่าเราจะกดไปดูในแผนที่ตรงเนี้ยของโยเนียมันก็ยังคงเป็นสภาพอากาศของควันเทล่านะครับเพราะฉะนั้นให้เราวิ่งไปที่แผนที่ที่เราต้องการจะดูก่อนเมื่อเรามาถึงแผนที่ที่เราต้องการแล้วนะครับก็ให้เราทำการเปิดแผนที่ใหม่อีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่าสภาพอากาศเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับในช่วงเวลา 8:20 นาทีนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนี่ยจะเกิดขึ้นทุกๆ20นาทีนะครับเพราะฉะนั้นหากใครที่ต้องการเก็บดอกไม้ที่แผนที่เนี่ยก็ให้มารอได้เลยนะครับในช่วง 8:20 จนถึง 8:40 เนี่ยก็สามารถเก็บดอกไม้แบบสภาพฝนตกยาวๆได้แล้วเนาะแล้วก็สิ่งที่ควรรู้อีกอย่างนึงก็คือการเช็คสภาพอากาศตรงนี้เนี่ยไม่ว่าเราอยู่ channel ไหนนะครับสภาพอากาศก็จะเป็นสภาพเดียวกันเนาะยกตัวอย่างตอนนี้เราอยู่ channel 12นะครับสภาพอากาศก็จะเป็นแบบนี้เป็นฟ้าใสฟ้าใสที่ตกฝนตกเล็กครับถ้าเราเปลี่ยน channel เนี่ยก็ยังคงเป็นแบบเดิมนะครับเพราะปกติดอกไม้เขาจะเก็บได้แค่ชั้นแน่นหนึ่งชั้นเดียวเท่านั้นเนาะเห็นไหมจะเห็นได้ว่าอากาศก็ยังเป็นฟ้าใสฟ้าใสอาทิตย์ตกแล้วก็ฝนตกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าแต่ละแผนที่เนี่ยก็จะมีสภาพอากาศไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูในป่าวงกตด้วยตรงนี้ในป่าวงกตนะครับฝนตกตั้งแต่7:20 นะครับจนถึง7:40ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่เลยเนาะชั้นแน่นสี่ฝนตกนะครับชั้นแน่นหนึ่งก็ฝนตกเช่นกันเนาะตรงนี้ฝนตกเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการดูสภาพอากาศที่ง่ายที่สุดนะครับที่เลเวลไฟแนะนำเนาะลืมบอกไปอีกอย่างนึงนะครับสำหรับระบบเก็บเกี่ยวเนี่ยนอกจากเราจะดูเวลาเติบโตของพืชว่าเก็บได้ตอนไหนแล้วเนี่ยก็สามารถดูอย่างอื่นได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่จะเก็บนะครับตรงโยเนียมอลเทนเนี่ยก็จะมีที่เก็บได้ที่2จุดนะครับนั่นก็คือชั้นหนึ่งของโยเนียมอลเทนนั่นเองมันจะมีจุดเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยเมื่อเรากดไปที่จุดนะครับเขาก็จะพาเราวิ่งมาตรงจุดเก็บนะครับอย่างเช่นตรงนี้1จุดเนาะถ้าหากเรากดไปอีกจุดนึงก็จะไปอีกจุดนึงนะครับตรงนี้เองซึ่งดอกไม้แต่ละดอกเนี่ยใน1แผนที่ก็จะมี2จุดนะครับอย่างเช่นโยเนียมอลเทนจะมี2จุดส่วน Library Forest เองก็จะมี2จุดเช่นกันรวมทั้งหมด4จุดนะครับ2แผนที่นะ Arcane Flower ก็เช่นกันนะครับรวมถึงทั้งวายเองก็เช่นกันส่วนฟักทองข้าวอะไรพวกเนี้ยก็จะมีแค่2จุดเท่านั้นนะครับเพราะว่าเจ้าตัวผักผลไม้เนี่ยค่อนข้างจะโตไวกว่านะครับแล้วก็ใช้จำนวนในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะมีเวลาในการเก็บง่ายกว่านะครับแถมค่าประสบการณ์ที่เก็บหรือสเตมิน่าที่ใช้เนี่ยจะใช้น้อยกว่าด้วยนะครับพืชต่างๆครับที่เป็นผักจะใช้แค่1หน่วยสเตมิน่านะครับได้อีกทีนึงแต่ถ้าเป็นดอกไม้เนี่ยก็จะใช้ถึง20หน่วยสเตมิน่าเลยนะครับตอนนี้นี่ก็จะเป็นสภาพอากาศของเกรดเดสเซอร์นะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่มีสภาพอากาศที่จะทำให้เก็บดอกไม้ได้รวดเร็วขึ้นเลยนะครับฟ้าใสอาทิตย์ตกหมดเลยมั้งไม่มีพายุทรายเลยไม่มีดาวตกหรือว่าไม่มีแดดจัดเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยก็หวังว่าจะทำให้การเก็บดอกไม้ของเพื่อนที่จะเอาไปทำป๊อปแมวเนี่ยจะสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามยูทูบของเลเวลไฟนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยเนาะหากชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับกดแชร์ให้กับเพื่อนๆอื่นได้ดูด้วยนะครับกับทุกอย่างดีๆที่เลเวลไฟเอามาฝากครับในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาทำอะไรกันอีกก็เอาไว้ดูกันตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เลเวลไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม